สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมออกัสชาแนลวันนี้ผมมีหนังญี่ปุ่นที่โคตรสนุกโคตรฮามาสปอยครับหนังมีชื่อเรื่องว่าอาริสแยงกี้ซาบุโรจะเป็นยังไงเมื่อพระเอกเด็กหนุ่มผู้ขี้ขาดต้องเข้าไปเรียนในโรงเรียนที่มีแต่แยงกี้ที่โหดที่สุดในญี่ปุ่นเขาต้องการสืบทอดเป็นรุ่นที่3ต่อจากพี่ชายทั้ง2คนที่เป็นนักเลงเรื่องนี้ผมการันตีความมันและความฮาครับก่อนรับฟังขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับสวัสดีครับแอดมีโปร YouTube ที่ถูกที่สุดมาแนะนำ YouTube Premium ราคาสุดพิเศษ69บาทเท่านั้นจากราคาปกติ159บาทใน Android และ209บาทใน iOS ใช้พรีเมียมแล้วดียังไงคือทุกคนน่ะจะสามารถดูคลิปแบบไม่มีโฆษณาคั่นดูช่องออกัสแบบพับหน้าจอฟังเพลงไม่มีสะดุดล็อกหน้าจอก็ยังใช้งานได้ครับที่สำคัญนั้นแถมฟรี YouTube Music อีกด้วยสามารถใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Androidมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงใช้อีเมลตัวเองได้ติดโปรเก่าก็สามารถสมัครได้ครับมีกิจกรรมมากมายเช่นแนะนำเพื่อนต่ออายุฟรีหรืออื่นๆอีกมากมายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครแอดไลน์ ID ที่อยู่บนหน้าจอหรือจะสแกน QR code เลยก็ได้นะครับใครที่สนใจสมัครกันเยอะๆเลยนะครับนี่คือพระเอกเขามีชื่อว่าซาบุโรเป็นรุ่นที่3ของตระกูลนักเลงครับพระเอกมีพี่ชายรุ่นที่1ไอ้ดำรุ่นที่2ไอ้แดงเป็นตระกูลโคตรนักเลงของญี่ปุ่นเลยครับพี่ชายส่งพระเอกให้เข้ามาเรียนในโรงเรียนที่เถื่อนและดิบที่สุดในญี่ปุ่นเลยทั้งๆที่พระเอกเป็นคนซื่อบื้อและโคตรเต็งต้องอ่อนแอไม่สู้และไม่ได้เก่งเหมือนพี่ทั้งสองเลยนะครับชีวิตของพระเอกนั้นมีนางเอกมาคอยดามใจให้กำลังใจอยู่ตลอดเธอสวยจนพระเอกนั้นแสดงความรักด้วยเลือดกำดาวที่ออกจมูกโอ้โหขาวจังเลยเวลาพระเอกนั้นจะสะระหึมจึงกึ่งใส่นางเอกเป็นการส่วนตัวชีวิตของเขามักถูกพี่ทั้งสองตามไปทุกที่ตามไปตลอดเวลาพี่เอาไม้ตีหัวนางเอกข้อหามาหลอกเปิดซิงพระเอกครับนี่คือความวุ่นวายและเป็นปฐมบทเริ่มต้นในเรื่องอาริสแยงกี้ซาบุโรที่ผมกำลังจะสปอยครับที่นี่คือโรงเรียนที่รวมเด็กเกเรของประเทศญี่ปุ่นไว้ด้วยกันทั้งหมดการเรียนการสอนไม่ต้องเน้นตีกันเป็นหลักตำนานของที่นี่คือไอ้ดำที่เป็นรุ่นที่1พี่ชายของพระเอกและไอ้แดงพี่ของพระเอกรุ่นที่2ครับทุกคนนั้นเคารพเพราะ2ตำนานนี้หัวสุดๆเลยก็ว่าได้และรุ่นที่3อย่างพระเอกที่เข้ามาเรียนที่นี่ก็ทำให้ทุกคนนั้นหวาดกลัวเพราะรู้ว่าพระเอกเป็นน้องของ2โหดทั้งๆที่พระเอกนั้นมันไม่ได้เก่งเหมือนพี่ชายเลยเข้าเรียนวันแรกเพื่อนๆในห้องพากันผวาวิ่งกันไปหลบหลังมุมห้องพระเอกพยายามเฮ้ยทักทายทุกคนครับแต่ก็มีชายคนหนึ่งกล้าคุยกับพระเอกและกล้าต่อกรกับพระเอกครับชายคนนี้มีชื่อว่าไอจุกเป็นแยงกี้ประจำห้องและมีคนไปเก้าอี้จนพระเอกนั้นล้มหงายหลังขาใหญ่ประจำห้องอยากจะร้องว่าพระเอกเป็นรุ่นที่3จริงหรือเปล่าวะเพียงแค่มันเดินพื้นก็สะเทือนเต็มไปหมดเขาขอเดียวกับพระเอกแบบรูปผู้ชายกลางห้องเลยพระเอกก็คานหนีว่าอย่าครับอย่าทำผมเลยอย่าทำผมส่วนพี่ของพระเอกนั้นเดินเข้ามาทั้ง2คนพร้อมกับถามว่าเฮ้ยน้องชายน้องเล็กเป็นอะไรหรือเปล่ามีใครรังแกน้องชายไหมวะเนี่ยไม่ต้องห่วงนะที่เนี่ยจะไม่มีใครรังแกน้องเล็กของเราได้อีกพี่ชายเลยเข้ามาซัดไส้ขาหดประจำห้องต่อยคนอ้วนจนกระเด็นติดเพดานไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์มารังแกพระเอกเลยพอ2พี่น้องในตำนานรักรุ่นที่3อย่างพระเอกอย่างมากนักเลงในห้องพากันหวาดกลัวพอ2ตำนานประกาศไว้เลยว่าใครหน้าไหนก็ห้ามรังแกซาบุโรน้องชายของฉันอีกจึงทำให้พวกนักเลงนั้นหวาดกลัวสุดๆพระเอกจึงไล่พี่ชายให้กลับบ้านไปทั้ง2ครับเพราะเพื่อนกลัวหมดแล้วขาใหญ่ประจำห้องก็พากันก้มหัวคำนับยอมรับใช้พระเอกทุกคนมองว่าพระเอกมีบารมีสุดยอดที่ขาใหญ่นั้นยอมรับใช้ชีวิตของพระเอกโคตรน่ารำคาญเลยครับมีแต่คนยอมพีกลายขอเข้ามาเป็นลูกน้องขอรับใช้เต็มไปหมดเขาอยากเรียนไฮสคูลไม่ใช่โรงเรียนเถื่อนแบบนี้อยากเจอหน้ากับนางเอกที่ยิ้มสวยทุกวันไม่ใช่เจออีปิกผมทองขายน้ำพริกอยู่ริมห้องเศร้าใจสุดๆไปเลยที่พี่ชายของเขาส่งเขามาเรียนที่แบบนี้เวลาพระเอกจะกลับบ้านนักเลงทั้งห้องก็อาสาจะปกป้องและไปส่งถึงบ้านครับพระเอกก็เศร้าใจปฏิเสธไม่ได้มีแต่คนตามรับใช้พระเอกมีลูกน้องเดินตามหลังเดินคุมโคตรเยอะเลยครับบังเอิญพระเอกปวดขี้จะหลุดตูดแล้วลูกน้องก็คิดว่าพระเอกนั้นเป็นสายย่อชอบย่อนี่ว่าเดินย่อแล้วก็เต้นแล้วก็ย่อซ้ายหันขวาหันแล้วมันโก้จริงๆทั้งที่พระเอกนั้นขี้จะหลุดตูดตายคาที่อยู่แล้วครับเขารีบปีนกำแพงเพื่อจะกลับบ้านไปขี้ครับครูก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ทิศประตูทางออกมีทำไมไม่ใช่วะครูดึงขาพระเอกว่าลงมาก่อนมึงลงมาพระเอกก็บอกว่าไม่ลงครับปล่อยเถอะครับครูขี้ผมจะแตกแล้วพระเอกจึงทีบย้อนหน้าขู่แล้วไปขี้อย่างสบายใจหลังจากปลดทุกเสร็จก็ต้องเจอทุกชุดใหม่ต่อพระเอกเจอไอ้เก๋ามาเจ้าถิ่นที่สวนสาธารณะครับ
ับมันเฮาไม่ให้พระเอกมานั่งตรงนี้เพราะมันจะฉี่พระเอกก็กลัวเพราะไอ้เก่านั้นตัวใหญ่และหน้าตาหัวสุดๆเวลาเฮาทีนึกว่าสิงโตคำรามพระเอกจึงหยิบซาลาเปาออกจากกระเป๋าแล้วจะเอาไปให้ไอ้เก่าหวังเป็นมิตรที่ดีต่อกันลูกน้องที่เห็นพระเอกนั่งนั้นก็ชมว่าโอ้โหลูกพี่ใจดีชิบหายใจรักสัตว์มากเลยครับทุกคนเห็นว่าพระเอกนั้นป้อนซาลาเปาหมาโอ้โหเป็นคนมีจิตใจเมตตาใจรอสุดๆไปเลยครับลูกเพ่ทั้งที่ความเป็นจริงพระเอกโดนไอ้เก่ากระโดดฟัดคอหมาฟัดคอจนปางตายร้องเรียกหาลูกน้องก็ไม่มีใครช่วยว่าช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยหมาฟัดคอกูเรียกใครก็ไม่ได้ยินไอ้จุกจึงถามว่าแผลที่คอของพระเอกนั้นใครเป็นคนทำครับลูกพี่พอพระเอกบอกว่าหมากัดทุกคนนั้นก็เตรียมพร้อมจะไปกระทืบหมาเอาคืนให้พระเอกครับและทุกคนก็พากันตั้งชื่อแก๊งว่าซาบุโร่ไก่ปิ้งบางคนก็เรียกชื่อแก๊งนี้ว่าซาบุโร่เป็ดทอดมากกว่าพระเอกก็รำคาญสุดๆวันๆมีแต่ลูกน้องติ๊งต๋องคอยติดตามครับมีชายคนหนึ่งเขาไว้หนวดสะกดรอยตามพระเอกไปติดๆลูกน้องจึงรวมพวกถือมีดถือไม้เอาไว้ปกป้องพระเอกครับชายคนที่สะกดรอยตามเขามีชื่อว่าไอ้หนวดเขาขอท้าดวลกับพระเอกแบบ1ต่อ1ต่อหน้าทุกคนพอไอ้หนวดไม่เชื่อว่าพระเอกจะเป็นรุ่นที่3ของญี่ปุ่นลูกน้องก็พากันเชียร์ให้พระเอกนั้นลุยเลยพี่ลุยเลยเย้ๆลุยเลยทุกคนนั้นพากันมารวมตัวกลางสนามเพื่อดูการดวลเดือดพอไอ้หนวดนั้นอยากจะกระชากหน้ากากให้ทุกคนได้รู้ว่าพระเอกนั้นอ่อนแอเหลือเกินไอ้จุกก็มั่นใจว่าพระเอกคือสายโหดที่แกล้งแอบใส่ต่อสู้ไม่เป็นเวลาพระเอกโวยวายแล้วบอกว่าผมไม่สู้ครับผมไม่สู้ทุกคนก็ยิ่งพากันเชียร์นึกว่าพระเอกเล่นมุกครับไอ้หนวดเดินเข้ามาต่อยท้องพระเอกเข้าไปเต็มๆพระเอกกระจุกลุกไม่ขึ้นเพราะเขานั้นสู้ไอ้หนวดไม่ได้เลยครับลูกน้องนั้นเริ่มพากันอึ้งว่าทำไมพระเอกอ่อนแอขนาดนี้ไอ้หนวดก็กระทืบไม่ยั้งไปแล้วไปอีกเอาตีนเหยียบหน้าหยามหน้าดูถูกวัยรุ่นที่3ของญี่ปุ่นมีปัญญาแค่นี้เหรอวะไอ้จุกก็บอกกับเพื่อนๆว่าพระเอกนั้นลูกพี่เราแกล้งออมมือเฉยๆยังไม่เอาจริงเลยเว้ยทุกคนก็พากันเชียร์ว่าพระเอกนั้นสุดยอดไปเลยครับพระเอกก็ขอร้องขอให้ไอ้หนวดนั้นหยุดกระทืบเขาได้แล้วพอพระเอกอยากมีชีวิตที่ปกติครับวัยเด็กของพระเอกโดนแกล้งไม่มีเพื่อนคบเพราะมีพี่ชายทั้ง2ขนาดครูประจำชั้นวัยอนุบาลยังโดนพี่ชายทั้ง2ไล่กระทืบเลยครับแค่6ขวบ7ขวบมันไล่เตะเด็กมัธยมได้ทุกคนเป็นพี่ชายที่ปกป้องพระเอกมาโดยตลอดพี่ทั้ง2ไม่ยอมให้ใครมารังแกพระเอกเด็ดขาดพอพระเอกเป็นน้องเล็กเกิดมามีพรสวรรค์มีพลังความบ้าบินได้หายตัวอย่างกับซุปเปอร์แมนนี่คือเหตุผลที่พี่ทั้ง2นั้นส่งพระเอกไปทดสอบเรียนกับพวกนักเลงซึ่งตอนนี้พระเอกหวาดกลัวไอ้หนวดจนฉี่แตกเขาฉี่ออกมาต่อหน้าผู้คนฉี่ออกมาเยอะมากเลยครับทุกคนจึงคิดว่าพระเอกนั้นเป็นรุ่นที่3ปลอมตัวมาหลังจากที่พระเอกฉี่แตกเขานั้นจะเป็นบ้าที่โหดสุดๆไปเลยครับพระเอกต่อยคางไอ้หนวดจนกระเด็นขึ้นไปบนฟ้าต่อยออกไปโคตรไกลทะยานสู่ดาวเสาเงาจังเลยเล่นเอาซะไอ้หนวดนั้นลอยออกไปนอกโลกเลยครับตอนนี้พระเอกมันบ้าไล่ไต่ไล่ต่อยทุกคนใช้วิชาหมุนตัวเพราะหำนั้นแข็งแรงมากเป็นรุ่นที่3ถ้าหากชีแตกจะปลดปล่อยพลังทุกอย่างนักเลงนับร้อยพากันหนีตายวิ่งร้องฟ้องแม่โดนพระเอกเตะทุกคนนี่คือซาบุโร่หัวหน้าแก๊งไก่ปิ้งสุดโหดเขาเพียงคนเดียวจัดการนักเลงนับร้อยหงายท้องหงายไส้หมดไอ้จุกเชื่อแล้วว่าพระเอกเป็นรุ่นที่3สุดโหดจริงๆทุกคนพากันวิ่งหนีไปเขียนใบลาออกซึ่งไอ้หนวดที่โดนพระเอกต่อยก็กระเด็นออกนอกโลกไปกลับมารอบนี้ไอ้หนวดนั้นคงไม่อยากเที่ยวรอบโลกอีกแล้วเช้าวันต่อมานักเลงทุกคนนั้นต้อนรับพระเอกอย่างสง่างามพาเผยยกให้พระเอกนั้นเป็นที่1เป็นเทพเจ้าซาบุโร่และนี่คือไอ้ไฝเป็นนักเลงรุ่นพี่สุดโหดที่สุดครับไอ้ไฝก้มหัวขอเป็นลูกน้องขอรับใช้พระเอกพระเอกก็ตกลงเพราะรำคาญยอมให้ไอ้ไฝมาเป็นลูกน้องไอ้ไฝจึงประกาศเลยว่าจะปกป้องพระเอกเองโดยที่จะไม่ให้ใครนั้นมาทำร้ายพระเอกเด็ดขาดไอ้จุกมันฉลาดผลิตเข็มกัดรุ่นซาบุโร่ไก่ปิ้งของพระเอกมาขายครับขายดีจนเทน้ำเทท่าซึ่งพระเอกนั้นโดนครูตรวจเครื่องแต่งกายเพราะครูนั้นไม่เชื่อว่าพระเอกนั้นเป็นเด็กดีครูอยากรู้ว่าพระเอกนั้นพกอาวุธมาโรงเรียนหรือเปล่าวะไอ้ฝ่ายเห็นว่าครูนั้นทำกับพระเอกเกินไปแล้วเนี่ยมันจึงไล่กระทืบครูเพียงเพราะครูมาตรวจระเบียบพระเอกพระเอกจึงต้องห้ามเอาไว้เพราะไอ้ฝ่ายมันบ้าและโหดสุดๆในแก๊งไปเลยครับพระเอกก็บอกลูกน้องทุกคนว่าพวกเราอย่าทำร้ายครูเลยนะแต่ครูมันก็โหดไล่เปิดศึกกับลูกน้องของพระเอกก่อนและครูก็บอกว่าเขานั้นจะเฝ้ามองและจับตาพิเศษจะคอยเฝ้ามองพระเอกตลอดเวลาด้านไอ้หนวดที่โดนพระเอกต่อยไปเขาก็ขอตามรับใช้พระเอกโดนต่อยอ้อมโลกในวันนั้นกลายเป็นลูกน้องรับใช้พระเอกในวันนี้ด้านครูก็สะกดรอยตามพระเอกกลับบ้านครับเขาเห็นว่าพระเอกนั้นวิ่งราวกระเป๋าแน่ๆไอ้นี่ครูคิดว่าพระเอกนั้นชั่วขโมยกระเป๋าคนแก่เป็นนักเรียนเลวสุดๆที่แท้คนแก่ลืมกระเป๋าพระเอกเลยเอามาคืนให้ครับและครูเห็นว่าพระเอกนั้นกำลังถ่ายตังเด็กอยู่แน่ๆไอ้นี่ความเป็นจริงเด็กขอแลกเหรียญเอาไปยอดตู้น้ำกินครับและครูก็เห็นว่าโอ้โหพระเอกนั้นซ้อมคนแก่จนปางตายครูจึงด่าว่าไอ้ชั่วทำไมถึงทำร้ายคนแก่แบบนี้วะไอ้ทิศที่แท้พระเอกก็แค่ช่วยคนแก่เอาลูกอมนั้นที่ติดคอทุบหลังให้มันออกครับพระเอกมันเป็นคนดีมีแต่คนรักใคร่รุ่นที่3มากซึ่งทำให้ครูนั้นจับผิด
ดพระเอกไม่ได้เลยแม้แต่เรื่องเดียวครับวันต่อมาลูกน้องพากันรวมพวกจะไปเอาคืนคนที่ทำให้พระเอกเป็นแผลที่คอลูกน้องถามว่าใครครับพี่ที่ทำให้พี่นั้นมีแผลที่คอแบบนี้พระเอกจึงบอกว่าอย่าเลยตัวมันใหญ่มากมี4ขาขนปุ๋ยอีกด้วยลูกน้องนั้นพากันยกพวกมาคุ้มกันพระเอกมาแก้โจทย์ให้ครับโจทย์คนนั้นก็คือไอ้เก๋าหมาสุดโหดที่ฟัดคอพระเอกนั่นเองไอ้เก๋าวิ่งใส่บวกกับพวกพระเอกครับลูกน้องเลยจัดให้พากันไล่กระทืบไอ้เก๋าคู่จนไอ้เก๋านั้นวิ่งหนีแมนสุดๆไปเลยครับยกพวกมาไล่กระทืบหมาแบบนี้แล้ววันต่อมาลูกน้องของพระเอกนั้นต้องการแข่งบาสเกตบอลกินตังกันครับทีมแดงของพระเอกทีมขาวของไอ้ไฝซึ่งเป็นการแข่งขันที่โคตรเดือดเพราะไอ้ไฝนั้นต่อยลูกน้องของพระเอกกระเด็นทุกคนลูกน้องจึงเชียร์พระเอกนั้นลงแข่งขันโชว์ฝีมือต่อหน้าลูกน้องพระเอกมันก็เล่นไม่เป็นหรอกครับลงมาหลอนไปอย่างนั้นไอ้ไฝก็เปิดทางว่าเชิญครับลูกพี่เชิญไปชูตเลยครับซึ่งทีมของไอ้ไฝนั้นมีคนมาขวางไม่ให้พระเอกไปชูตไอ้ไฝมันเลยต่อยคนในทีมเดียวกันจนทุกคนถึงกับอุทานว่าโอ้โหไอ้ไฝมึงบ้าไปแล้วต่อยทีมเดียวกันคนบ้าอะไรวะเนี่ยต่อยทีมเดียวกันมึงคิดหน่อยสิวะไอ้ไฝจึงเคลียร์ทางบอกให้พระเอกไปชูตเลยครับเชิญครับเวลาพระเอกชูตไม่ลงก็เก็บลูกบาสมาให้บอกว่าเอาใหม่ครับนายครับบริการดีถึงใจจับพระเอกขี่คอชูตใกล้ๆแม่งเลยประเคนแต้มให้ไม่มีใครกล้ามีเรื่องเลยครับทีมของพระเอกขึ้นนำและกำลังได้รับเงินรางวัลที่ชนะอยู่ดีๆไอ้จุกเอาไฟนั้นมาช็อตคอไอ้ไฟครับเพราะไอ้จุกไม่ยอมให้พระเอกได้เงินรางวัลไปง่ายๆทีมของไอ้จุกนั้นเก่งมากทำแต้มได้อย่างขาดรอยซึ่งนางเอกก็มาเชียร์พร้อมให้กำลังใจพระเอกอยู่ข้างสนามครับพระเอกมีกำลังใจสุดๆเพราะคนที่แอบชอบมาเชียร์แบบนี้จึงทำให้พระเอกนั้นพร้อมลงแข่งต่อไม่กลัวใครแล้วทีมของไอ้จุกนั้นก็ทำแต้มได้อย่างผิวสุดๆอีกครั้งลูกน้องทุกคนเห็นว่าพระเอกนั้นนอนบาดเจ็บอยู่กลางสนามแบบนี้จึงพากันประชุมว่าเอาไงดีวะมันทำร้ายลูกพี่เราเนาะเว้ยงั้นเอางี้ละกันดับเครื่องชนแม่งเลยลูกน้องนั้นพากันลงสนามไล่กระทืบทีมคู่แข่งครับมึงกระทืบลูกพี่กูหรอกระทืบพี่กูหรอกระทืบลูกพี่กูหรอฮะนางเอกก็น่าพระเอกว่าไอ้โง่ไปชูทำแต้มสิไอ้ไฟเลยของขึ้นถามว่านางเอกด่าใครไอ้โง่ฮะไอ้ไฟวิ่งเข้าใส่เพื่อจะไปกระทืบนางเอกครับสุดท้ายสะดุดล้มเผลอตัวเข้าไปจุ๊บปากกับนางเอกจูบคนที่พระเอกนั้นแอบรักแบบนี้แน่นอนว่าพระเอกนั้นมันของขึ้นเป็นบ้าแน่ตอนนี้รุ่นที่3นั้นแปลงร่างบ้าดีเดือดพร้อมกระทืบทุกคนแล้วพระเอกไล่ต่อยลูกน้องในโรงยิมจนอ้วมสติหลุดโคตรเกียนโดนทุกรายเขาไม่สนว่าใครเป็นใครเวลามันบ้าหน้ากลัวสุดๆบังคับลูกบาสได้อย่างกับเฉินหลงลูกน้องก็วิ่งหนีพร้อมกับขอโทษไม่มีใครกล้าต่อก่อนเควงลูกบาสออกไปมีปากมีฟันไล่กัดคนอื่นเถื่อนและเกียนไม่รู้ว่าผมนั้นกำลังสปอยหนังอะไรอยู่กันวะแมงไตแล้วไตอีกโดนกันครบลูกบาสนั้นปาใส่หน้าไม่มีใครหนีรอดส่วนไอ้ฝ่ายที่กำลังจูบนางเอกนั้นก็ไม่รอดครับพระเอกลากหัวมากลางสนามชูตไอ้ไฟลงห่วงแม่งโคตรเกียนนางเอกก็ขอบคุณที่พระเอกนั้นปกป้องและเป็นห่วงใยเธอจึงทำให้พระเอกนั้นวิ่งหนีเพราะเขินนางเอกมากครับนางเอกเลยชวนให้พระเอกมาเดทในวันหยุดเธอพยายามคุ้มกันและปกป้องพระเอกสุดๆนางเอกพลาดวิ่งเข้าไปตบหน้ายากุซ่า1ทีจึงทำให้ยากุซ่าไม่พอใจสั่งลูกน้องแยงกี้สาวมาลากตัวนางเอกไปพวกสาวๆลากนางเอกมาไว้ที่โกดังร้างเธอนั้นอยากลองว่ารุ่นที่3อย่างพระเอกจะเก่งขนาดไหนครับพระเอกโดนตีโดนกระทืบอ้วมเลยครับตีแล้วตีอีกซึ่งเขาไม่ยอมสู้นางเอกก็ขอให้พระเอกนั้นเอาจริงโชว์พลังให้พวกเธอเห็นเธอดูพระเอกก็ไม่ยอมพูดครับยอมให้พวกเธอนั้นต่อยเพียงเพราะว่าเขานั้นมีอย่างใช้พลังทำร้ายผู้หญิงนางเอกโกรธมากที่เห็นพระเอกอ่อนแอแบบนี้ไม่เห็นเก่งเลยเธอจึงด่าว่าพระเอกนั้นเป็นคนไร้ประโยชน์เป็นพวกยูสเลสเป็นขยะที่ไม่เก่งอะไรเลยเธอวิ่งหนีไปด้วยท่าทีที่ผิดหวังพระเอกก็ช้ำใจเลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านครับอยากออกไปใช้ชีวิตที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกนักเลงอีกแล้วตอนนี้ลูกน้องนั้นเครียดมากพระเอกหายไป 2-3 วันแล้วครับมีเด็ก2คนยืนกินขนมอย่างอร่อยอยู่พระเอกไม่มีตังค์ไปยืนดูเด็กกินอยู่ทำหน้าหวดไล่แย่งขนมเด็กครับเด็กๆพากันกระซิบว่ามึงว่าพี่คนนี้ปัญญาอ่อนเหมือนคนสปอยเปล่าวะพระเอกนั้นทนไม่ได้กระโดดคว้าถุงขนมแย่งเด็กกินเข้าไปเต็มๆไม่ได้กินข้าวมา2วันแล้วเขานั้นหิวสุดๆนั่งมองคนกินขนมปังกลางสวนสาธารณะโชคร้ายคือไม่มีใครแบ่งอาหารให้พระเอกกินเลยครับลูกน้องพากันประชาสัมพันธ์เป็นคอลเซ็นเตอร์ทั่วประเทศทั่วโลกโทรกันออกทั่วโลกเพื่อตามหาพระเอกที่หายตัวไปพระเอกเดินหิวโซซัสโซเซแทบไม่มีแรงเหลือแล้วเขาเห็นไอ้เก่านั้นกินนมอยู่ในกะละมังเลยไม่รอช้าวิ่งเข้าไปคู่ไอ้เก่าแย่งหมากินนมซะงั้นเขาต้องทำทุกทางเพื่อเอาชีวิตรอดแม้กระทั่งแย่งนมหมากินครับยิ่งหิวยิ่งเพ้อพูดจาเว่อๆวนๆหลงลืมครับไปถ่ายตังเด็ก 2-3 ขวบเด็กที่ไหนจะมีให้ไอ้บ้าไอ้ฝ่ายติดป้ายประกาศตามหาพระเอกทั่วญี่ปุ่นครับใครบอกไม่เคยเห็นไอ้ฝ่ายนั้นต่อยหมดใครปฏิเสธไม่เคยเห็นก็ผิดไอ้ฝ่ายนี่มันบ้าจริงๆไอ้จุกก็เมายอมใจว่าลูกพี่หายไปไม่ยอมกลับมาเลยว่ากระดกนมผลไม้20กว่ากล่องเมานมพาเกถึงพระเอกครับพระเอกนั้นทนความหิวไม่ไหวรีบลงไปหาปลาที่ทะเลหายังไงก็ไม่ได้หิวแล้วไม่มีแรงเหลือ
ลูกน้องพากันกระจายตามหาพระเอกที่ริมทะเลครับในที่สุดก็เจอพระเอกนั่งรออยู่บนหน้าผาที่โคตรสูงตอนนี้พระเอกมันบ้าเพ้อหิวพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วลูกน้องแทนที่จะพากันห้ามดันเข้าใจผิดคิดว่าพระเอกนั้นจะกระโดดหน้าผาโชว์ครับโอ้โหมึงดูลูกพี่พวกเราจะกระโดดน้ำโชว์เทฟุดๆไปเลยเว้ยพากันปบมือวิ่ง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 โดดเลยโดดเลยโดดเลยความเป็นจริงพระเอกนั้นลื่นหินตกลงไปด้านล่างลูกน้องก็คิดว่าพระเอกนั้นกระโดดหน้าผาโชว์ครับพากันชื่นชมปรบมือเพราะว่าพระเอกนั้นใจถึงลูกพี่แม่งโคตรสดเลยว่ากระโดดได้ไงสูงขนาดนั้นความเป็นจริงพระเอกนั้นกำลังจมน้ำตายครับลูกน้องก็พากันอวยว่าลูกพี่แม่งโคตรเทพเลยปบมือดีว่ารออะไรดำน้ำโคตรอึดผ่านไป2ชั่วโมงพระเอกก็ยังไม่ขึ้นมาจากน้ำเลยครับลูกน้องก็โง่เพิ่งรู้ตัวพระเอกนั้นจมน้ำเลยพากันออกดำน้ำตามหาครับตอนนี้ทุกคนพากันร้องไห้ที่รู้ข่าวว่าพระเอกนั้นจมน้ำตายครับทุกคนไม่มีจิตใจเรียนแล้วที่พระเอกนั้นไม่มีวันกลับมาแต่ไอจุกคิดแผนชั่วอยากจะขึ้นเป็นใหญ่แทนพระเอกครับมันใช้เทปเสียงตัดต่อว่าพระเอกนั้นมอบอำนาจให้มันเป็นผู้นำคนต่อไปเพื่อนในห้องก็พากันเชื่อใจว่าพระเอกนั้นไว้ใจไอจุกเลยแต่งตั้งให้ไอจุกนั้นเป็นผู้สืบทอดพระเอกครับเพราะตอนนี้ทุกอย่างเข้าทางไอจุกสุดๆไอไฟก็ร้องไห้มาบอกนางเอกว่าพระเอกนั้นจมน้ำตายแล้วนางเอกเรื่องอื่นคงร้องไห้นางเอกเรื่องนี้มันบ้าเธอต่อยไอ้ไฟระบายความแค้นหาว่าไอ้ไฟดูแลพระเอกไม่ดีครับไอ้ไฟเลยแต่งตั้งให้นางเอกเป็นผู้นำคนต่อไปพอนางเอกคือคนที่พระเอกรักแน่นอนว่าไอ้จุกไม่ยอมจะให้หัวหน้าแก๊งเป็นผู้หญิงได้ไงไอ้ไฟก็เถียงว่านางเอกเป็นคนรักของพระเอกเหมาะสมที่สุดแล้วซึ่งนางเอกจะได้เป็นนายใหญ่คนต่อไปทันทีแท้จริงพระเอกยังไม่ตายครับคลื่นซัดไว้ที่ริมหาดเขารีบวิ่งกลับโรงเรียนเพื่อไปหาเพื่อนๆทันทีเลยแต่ที่โรงเรียนจัดงานไว้อะไรจัดงานศพให้กับพระเอกหมดแล้วครับไอ้ฝ่ายเอาชุดคุมนักเลงในตำนานสวมให้กับนางเอกครับอวยว่าไม่มีใครใส่ชุดได้สง่างามเท่ากับนางเอกอีกแล้วนะครับเนี่ยชุดเนี้ยช่างเหมาะสมกับคุณจริงๆครับนางฟ้าในคาบคนผู้นำคนใหม่คนนี้งานศพจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมภาคภูมิทุกคนพากันร้องไห้ที่พระเอกไม่กลับมาฟื้นไม่มีแต่ไอจุกนั้นเล่นละครแกล้งทำเป็นเศร้าทั้งที่ความเป็นจริงมันนั้นหวังขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่แทนพระเอกครับอยู่ดีๆพระเอกนั้นกระโดดพุ่งออกมากลางงานศพต่อหน้าทุกคนชนนางเอกจนหงายท้องเลยครับทุกคนดีใจที่รู้ว่าพระเอกนั้นยังไม่ตายพากันวิ่งเข้ามาเรียกลูกพี่กลับมาแล้วครับดีใจสุดๆพอพระเอกกลับมาไอ้ไฟก็ด่านางเอกว่าให้ถอดชุดนักเลงออกมาสิฮะไม่เหมาะกับเธอเลยนะถอดออกมาตบมั่งโผล่ไปตบหน้านางเอกที่ไม่ยอมถอดชุดครับรีบเอาชุดมาใส่ให้กับพระเอกนางเอกก็งงว่าเมื่อกี้ไอ้ไฟยังอวยกูอยู่เลยที่ใส่ชุดนี้อยู่พระเอกนั้นเลยขอประกาศต่อหน้าทุกคนเลยว่าเขานั้นจะเลิกเป็นนักเลงไปแล้วเขาทิ้งชุดในตำนานทิ้งลงพื้นไอ้ไฟก็รีบเก็บมาสวมให้กับพระเอกไม่ให้เลิกเป็นนักเลงครับในที่สุดพี่ชายของพระเอกทั้ง2รุ่นก็ปรากฏตัวออกมาเขาโกรธมากที่รู้ว่าเพื่อนจะหักหลังพระเอกพี่เลยเข้ามาต่อยทุกคนที่เห็นด้วยกับไอ้จุกครับพี่ก็โหดมากต่อยคนติดเพดานไม่สนใครหน้าไหนไต่คิ้งจนกระเด็นเป็นลูกบอลโคตรไกลซึ่งพี่ก็ไม่พอใจที่พระเอกนั้นหนีออกจากบ้านหายตัวไปแบบนี้หายไปไหนมาฮะไอ้น้องเล็กพระเอกนั้นโกรธมากที่เห็นว่าพี่นั้นกำลังทำร้ายนางเอกครับพี่ก็อยากทดสอบว่าพระเอกนั้นเหมาะจะเป็นรุ่นที่3หรือเปล่าในตอนนี้รุ่น1รุ่น2กำหมัดง้างออกไปสุดแรงต่อยจนพระเอกนั้นลอยขึ้นไปบนฟ้าแต่พระเอกนั้นไม่ตกพื้นครับห่ำแข็งแรงชี้ค้ำพื้นเอาไว้ได้แม่งเกรียนจริงตอนนี้รุ่นที่3อย่างพระเอกมันบ้าพร้อมจะกระทืบพี่ทั้ง2แล้วมันบุกเข้าไปไล่ต่อยลบมัดการโจมตีได้อย่างเหนือชั้นขี่คอพี่ตัวเองตบหัวพี่ตัวเองเหมือนเพื่อนเล่นตบหัวพี่ซะจนพี่อุทานบอกว่าโอ้ยนี่พี่เองไอ้น้องรักตบสรีบญาติเลยมึง2ต่อ1บวกกันมันสุดๆครับลูกน้องก็เชียร์ขาดใจเข้าข้างพระเอกกันเต็มกราฟพระเอกก็ไม่ไหวเลยงัดลูกบาต่อยหน้ารุ่นพี่ทั้ง2จนกระเด็นโคตรไกลแต่พี่ทั้ง2นั้นมันเก่งเหนือปีศาจชัดๆรุ่นที่1นั้นล็อกคอพระเอกเอาไว้และให้รุ่นที่2นั้นเข้ามารัวมัดโจมตีพระเอกไปพันกว่าทีฉากนี้พระเอกเกือบตายโดนยำจนลุกขึ้นมาไม่ไหวแล้วนางเอกก็ร้องไห้สั่งลาเหมือนอังสุมาลินเรียกให้พระเอกลุกขึ้นมาครับในที่สุดน้ำตาของนางเอกนั้นก็ปลุกพลังในตัวพระเอกให้ลุกขึ้นพอน้ำตาของเธอหยดลงห่ำจนพระเอกมีพลังลุกขึ้นมาอีกครั้งรอบนี้มันบ้ากว่าเดิมได้พลังจากคนรักครับพระเอกวิ่งเข้าไปบวกมาใส่2พี่น้องซัดเข้าหน้าอกโคตรแรงจนทะลุรุ่นที่1นั้นถึงกับอุทานว่าโอ้โหพระเอกแม่งปีศาจกับชาติมาเกิดชัดๆพระเอกมันก็บ้าไม่หยุดต่อยรุ่นที่2บางจนเป็นกระดาษ A4 พอรุ่นที่2พูดมากพระเอกก็กระทืบหน้าเพราะตอนนี้มันบ้าสุดๆไปแล้วซึ่งเหลือเพียงรุ่นที่1ที่พระเอกนั้นต้องดวลต่อง้างหมัดโคตรไกลจากยะลาสู่เชียงใหม่ต่อยคางรุ่นที่1ออกไปโคตรแรงส่งพี่ชายทาเวลเที่ยวรอบโลกบินออกไปนอกโลกนอกโคจรชมวิวทิวทัศน์ข้ามมายุโรปฝรั่งก็โอ้โหมายก็อดใครบินอยู่นะใครบินอยู่บนฟ้าวนรอบโลกมาที่อียิปต์อบังอาแคกพากันอุทานว่าไปไหนจ้านายจ้าวนกลับมาเอเชียที่กำแพงเมืองจีนคนจีนถึงกับอุทานว่าชื่องเฉาซี่เฉาจี้จ๋าในที่สุดพระเอกนั้นก็เ
็เอาชนะทั้ง2รุ่นได้ครับเขานั้นดีใจรีบวิ่งไปก่อนนางเอกก่อนเลยครับทั้ง2นั้นกำลังจูบกันแต่ชีวิตก็สวยพอลูกน้องไอ้จุกสะดุดล้มถอดกางเกงพระเอกโชว์ต่อหน้านางเอกครับตอนนี้หิ่งห้อยเรืองแสงจนนางเอกนั้นเห็นหิ่งห้อยของพระเอกเต็มๆเธอจึงปฏิเสธไม่รับรักพระเอกเลยครับชีวิตของพระเอกนั้นโคตรสวยกำลังมีคนรักลูกน้องก็ทำพังสรุปสวยมาทั้งเรื่องก็พอลูกน้องทั้งนั้นครับพี่ชายทั้ง2ถึงกับร้องไห้ที่พระเอกนั้นแข็งแกร่งขึ้นมาจริงๆเวลามันบ้านะมันต่อยสกูเที่ยวรอบโลกเลยนะไอ้น้องรักชีวิตของพระเอกนั้นได้ขึ้นเป็นรุ่นที่3อย่างเต็มตัวครับทั้งที่ตัวเขานั้นไม่ได้อยากเป็นนักเลงเลยมาเรียนก็โคตรน่าเบื่อกว่าจะเรียนจบก็อีกตั้ง3ปีต้องอยู่กับลูกน้องสุดกวนไปอีกนานแสนนานอาลิสแยงกี้ซาโบโรจบแล้วอวสานลงเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปผมสปอยผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ